สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในเบียร์ไซโคปีเดียช่วงเบียร์รีวิวนะครับเรายังอยู่วันเดิมครับอย่างที่บอกนะครับเราจะชิมเบียร์วันละ2ตัวนะครับผมเพราะว่าตัวเดียวก็คงจะยังไม่เต็มที่นะครับ2ตัวกำลังดีนะครับ2ตัวก็มาลิตร1นะครับ2ไพพอดีนะครับซึ่งตัวที่เราจะรีวิวนะครับตัวที่2ก็จะเป็นตัวนี้ครับโบลิอาก้านะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นดาร์กลาเกอร์นะครับผมซึ่งเป็นเบียร์จากนะครับตัวเหมือนที่เมื่อสักครู่นี้ผมบอกเลยนะครับมาจากประเทศนะครับเป็นเบียร์ที่ค่อนข้างที่จะได้รับความนิยมนะครับในประเทศนะครับเพราะว่าเขาใช้ยีสต์นะครับจากไวเฮนสเตฟานนะครับหรือไวเฮนสเตฟานเนอร์ที่เรารู้จักในบ้านเรานะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวดาร์กลาเกอร์นะครับผมซึ่งต้องบอกเพื่อนๆนิดนึงนะครับสำหรับคนที่กำลังสับสนนะครับระหว่างเบียร์ดำนะครับเบียร์ดำเนี่ยจริงๆมันต้องเรียกว่าถ้าดำทึบเลยนะครับจะเรียกว่าสเตาท์นะครับอันนั้นจะเป็นตัวที่ผมเคยรีวิวไปนะครับสำหรับตัวคูเปอร์สนะครับสเตาท์นะครับหรือว่าตัวที่เป็นเมอร์ฟี่นะครับหรือว่าในบ้านเราก็จะมีตัวที่เป็นกินเนสนะครับอันนั้นเนี่ยเรียกว่าสเตาท์นะครับซึ่งมันจะสีดำคนเขาจะเรียกว่าเบียร์ดำนะครับแต่ว่าสำหรับตัวที่เป็นดาร์กลาเกอร์นะครับหรือว่าเป็นดับเบิลบ็อกบางตัวสำหรับเบียร์เยอรมันนะครับก็จะเป็นสีไม่ใช่ดับเบิลบ็อกโทษทีนะครับเป็นดับเบิลบ็อกถูกแล้วนะครับหรือว่าดุงเคลไวเซนบ็อกนะครับบางตัวก็จะสีเข้มหรือว่าเบียร์สีเข้มส่วนใหญ่เนี่ยเช่นดาร์กลาเกอร์ของเบียร์ลาวเงี้ยนะครับอันนั้นเนี่ยจะเป็นต้องบอกว่ามันเป็นน้ำตาลแก่นะครับเพราะว่าถ้ามันดำจริงๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามันต้องเป็นสเตาท์นะครับแต่ก็ไม่แน่นะครับข้อจำกัดมันเรื่องพวกนี้มันก็ไม่แน่นะครับแต่อยากให้เพื่อนๆ เข้าใจกันว่ามันถ้าพูดถึงเบียร์ดำอ่ะนะครับอยากให้เรานึกถึงสเตาท์มาก่อนนะครับเพราะอันนั้นเนี่ยค่อนข้างจะเป็นซิกเนเจอร์นะครับของเบียร์สเตาท์เลยซึ่งมีสีเข้มสีดำทึบนะครับมองแสงรอดไม่ผ่านแต่สำหรับตัวนี้ครับโบลิอาก้าดาร์กลาเกอร์ตัวนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าแอลกอฮอล์นะครับมาอยู่ที่ 5% นะครับหนักแน่นขึ้นมาจากตัวเมื่อกี้สักนิดหนึ่งนะครับขนาดก็1ไพค์ครับเนี่ยนะครับกระป๋องยาวนะครับ1ไพค์บ้านเราเริ่มมีให้ดื่มกันแล้วนะครับไปดูที่สีเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก่อนแก้วครับแก้วใบเดิมนะครับแต่ว่าผมล้างมาแล้วเรียบร้อยมีสโมกนิดนึงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลิมต้องบอกว่าสำหรับดาร์กลาเกอร์เนี่ยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยด้วยกรรมวิธีการผลิตของเขาเนี่ยนะครับก็จะนำตัวมอลต์นะครับไปทำการคั่วนะครับไปคั่วนะครับหรือว่าไปโรสเต็ดนะครับซึ่งทำให้มันออกมาเป็นในลักษณะของแบบนี้นะครับสีเนี่ยตอนนี้นะครับในสายตาผมนะครับที่ผมเห็นเนี่ยนะครับดำจริงนะครับดำทึบเลยนะครับเหมือนเบียร์สเตาท์เลยนะครับฟองเนี่ยออกเป็นสีน้ำตาลนะครับเดี๋ยวผมขอส่องแสงนิดนึงนะครับดำทึบเลยนะครับเหมือนสเตาท์เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็ฟองเป็นสีน้ำตาลนุ่มดูนุ่มนะครับดูนุ่มกว่าตัวเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็ยังคงรูปอยู่ได้ดีนะครับแต่ว่าไม่ได้เป็นขนาดเขาเรียกว่าฟองเนี่ยไม่ได้เป็นลักษณะของเหมือนครีมมี่ท็อปเหมือนพวกไอริสสเตาท์นะครับโอเคมาที่เรื่องของกลิ่นกลิ่นเหมือนตัวเมื่อกี้เปี๊ยบแต่มีไม่ไหม้มีไม่ไหม้แถมมานิดนึงนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมว่ามันออกผมได้กลิ่นหวานๆมานิดนึงนะครับมีกลิ่นหวานๆแถมมานิดนึงนะครับแล้วก็มีกลิ่นของกลิ่นคั่วเพิ่มมาแต่ว่าไม่เยอะเลยนะครับไม่เหมือนสเตาท์นะครับไม่เหมือนสเตาท์ที่เราเคยดื่มกันจะมีตัวนั้นจะกลิ่นคั่วค่อนข้างจะเยอะนะครับสำหรับตัวนี้กลิ่นเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับก็คือออกเป็นกลิ่นมอลต์นะครับเอ้ยโทษทีครับเป็นกลิ่นฮอปส์นะครับคล้ายๆกลิ่นของขนมปังปอนนะครับแล้วมีกลิ่น
ออกเขียวๆนิดนึงนะครับคล้ายๆของฟอสเตอร์นะครับแต่ตัวนี้เนี่ยจะเด่นขึ้นมาก็เรื่องของกลิ่นขั่วแต่ว่านิดเดียวนะครับนะครับพอฟองลดลงไปหน่อยเนี่ยกลิ่นขั่วนะครับโรสเต็ดเริ่มชัดขึ้นคล้ายๆนะครับสำหรับใครที่เคยสูบบุหรี่นะครับเอาเนี่ยนะครับสำหรับคนที่เคยสูบบุหรี่นะครับจะเห็นภาพชัดก็คือเหมือนกลิ่นเวลาเราดับบุหรี่เสร็จแล้วไว้ในที่เขี่ยบุหรี่นะครับผมเนี่ยเลิกสูบไปแล้วนะครับแต่ว่ายังจำความรู้สึกนั้นได้เนี่ยนะครับจะมีกลิ่นไหม้ๆนะครับเดี๋ยวชิมเลยน่าสนใจครับตัวนี้เนี่ยอีกแบบนึงเลยนะครับกลิ่นเหมือนนะครับกลิ่นคล้ายกับตัวแรกแต่ว่าตัวนี้เนี่ยผมว่าน่าสนใจนะครับเนื่องจากว่าเป็นเบียร์ที่ค่อนข้างจะ dry นะครับ dry คล้ายๆกินเข้าไปเนี่ยคล้ายๆเหมือนกิน stout เหมือนกันนะครับคล้ายๆกิน stout เหมือนกันแล้วก็กลิ่นขั่วไม่ชัดมากนะครับแต่พอมีนะครับแล้วก็ body lightนี่อันนี้สำคัญนะครับผมว่ามันต่างจากตัวเมื่อกี้เพราะตัวเมื่อกี้เนี่ยคอมบิเนชันเยอะนะครับซ่ามากๆนะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคอมบิเนชันน้อยนะครับบอดี้ไลท์ไลท์กว่านะครับไลท์กว่าตัวนั้นแล้วก็คอมบิเนชันน้อยกว่าไม่ได้ซ่ามากแต่ความซ่ายังมีนะครับยังไม่ได้ถึงขนาดแบบเป็นบิทเทอร์ของอังกฤษที่แบบไม่ค่อยซ่าเลยนะครับอันนี้จะมีความซ่าอยู่บ้างนะครับแต่ว่าจะเน้นไปเรื่องของกลิ่นขั่วนะครับกลิ่นยีสต์นะครับยังมีให้เราได้รู้สึกอยู่นะครับแต่ว่าบอดี้ไลท์นะครับแล้วก็เป็นอีกอันนึงนะครับที่ต้องบอกว่าดีเลยนะครับมีกลิ่นอารมณ์คล้ายๆโอเลี้ยงนิดๆนะครับเป็นกลิ่นของกลิ่นกาแฟนะครับคือกลิ่นขั่วนิดนึงdry ต้นๆนะครับมีขมมาต้นๆแล้วจบขมปุ๊บจบเลยนะครับไม่ค่อยทิ้งอะไรไว้นะครับต้องบอกว่าเป็นเบียร์ที่น่าสนใจทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้นะครับถามว่าผมชอบตัวไหนมากกว่ากันนะผมชอบตัวนี้มากกว่านะครับเพราะว่าพอผมดื่มไปเนี่ยมันเริ่มไม่ใช่ลาเกอร์ตอนแรกที่ผมว่าเป็นดาร์กลาเกอร์เนี่ยพอชิมไปเนี่ยมันผมว่ามันเป็นสเตาอ่ะนะครับผมว่ามันเป็นสเตานะครับมันเป็นสไตล์ทั้งกลิ่นเอ่ยทั้งบอดี้เอ่ยทั้งสีเอ่ยนะครับแล้วก็รสชาติเอ่ยนะครับผมว่ามันเป็นสไตล์นะครับผมดังนั้นตัวนี้ผมให้มันเป็นโบเลียก้าสไตล์ดีกว่านะครับความรู้สึกผมว่ามันเป็นเกือบจะเป็นสไตล์มากกว่าเป็นดาร์กลาเกอร์นะครับผมยังไงก็เพื่อนเพื่อนก็ลองหาชิมกันนะครับสำหรับเบียร์ดีๆนะครับมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันในเว็บไซต์นะครับในบล็อกนะครับแล้วก็ในเฟซบุ๊กแฟนเพจนะครับนะครับผมยังไงก็มาคุยกันนะครับแนะนำติชมกันได้หรือว่าเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีร้านนะครับมีร้านหรือว่ามีสถานที่ในดวงใจนะครับที่อยากให้ผมเนี่ยไปรีวิวเบียร์ที่นั่นนะครับหรือว่ามีร้านที่อยากจะแนะนำไปร้านนี้นะบรรยากาศดีวิวสวยเบียร์อร่อยนะครับก็ลองแนะนำกันมาในแฟนเพจได้นะครับเดี๋ยวผมจะไปแกะรอยนะครับตามเพื่อนๆไปนะครับผมวันนี้ไปก่อนครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับ